้าสู่ประสบการณ์พิเศษร่วมกับนักแสดงของเราตอนนี้นักแสดงอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับมาร์ค จุฑาวุฒิ แพรวานิชาพัฒน์ อุ้มอิสยา มาร์ค ศิวัฒน์ และอัศวัฒน์ครับผมมาตรงกลางนี้เลยมาตรงกลางนี้เลยนะฮะเพราะเราจะเริ่มจากการบูมก่อนเลยนะฮะเราจะเริ่มจากการบูมก่อนเลยนะครับนะฮะเอาล่ะทุกท่านครับกล้องอย่าบังกันนะครับกล้องอย่าบังกันนะครับนะเผื่อที่ให้เพื่อนๆด้วยนะครับล้อมกันเข้ามาครับนี่คือพิธีกรรมแรกของพวกเราฮะสำหรับเทอม3ในครั้งนี้เป็นพิธีกรรมที่ชวนทุกคนครับมาอยู่ในบรรยากาศของบูมจากรุ่นพี่รุ่นพี่ผีพร้อมไหมรุ่นพี่ผีพร้อมไหมเอาละธรรมดาครับรุ่นพี่ผีเขาไม่ตอบเราครับงั้นถามดีกว่าน้องใหม่พร้อมไหมน้องไม่พร้อมเพราะฉะนั้นครับเข้าสู่การบูมเทอม3ครับยอมหรือหายเทอม3กล่าวไว้คนตายชิบหายโลกร้อนไม่ได้กินไม่ได้นอนหนาหอนอยู่อย่างนั้นคนตายน่าไรอย่างใจไม่ต้องฝืนต้นที่เอาคืนแน่ฝืนต้องไม่ไปในโรงภาพยนตร์ด้วยกันง่ายๆนะครับเดี๋ยวตามขึ้นไปที่ชั้น3แต่ว่าตอนนี้ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพก่อนนะครับนักแสดงครับพร้อมกับรับโปสเตอร์เป็นคอลเลคชันพิเศษที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้นะฮะนี่เป็นวันพิเศษของเทอม3นะครับหลอมพร้อมกันในโรงภาพยนตร์ครับ30พฤษภาคมนี้แต่ว่าวันนี้ฮะจะเป็นวันที่มีอะไรเป็นความครั้งแรกเยอะฮะทั้งเป็นกิจกรรมบูมครั้งแรกเป็นการพูดถึงรายละเอียดของภาพยนตร์นะครับครั้งแรกแล้วก็รวมถึงได้ชมตัวอย่างภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์เลยนะครับร้องกันครั้งแรกด้วยนะครับหนึ่งสองทุกท่านที่อยู่ตรงนี้นะลืมตากันก่อนนะมาหนึ่งสองกิจกรรมนี้ได้ตลอดทั้งกิจกรรมนะครับเดี๋ยวขึ้นไปลงทะเบียนด้านบนก็ได้นะครับพี่เสียงเฉยน่ากลัวใช่ไหมเออพี่ชาติหลบก่อนพี่ชาติครับ30พฤษภาคมนี้นะครับในโรงภาพยนตร์นะครับนะครับแล้วพวกเรามองกล้องวิดีโอหน่อยเฮ้นี่เป็นกิจกรรมภูมิได้แดงครับให้แฟนๆได้มีโอกาสใกล้ชิดกับนักแสดงของเราวันนี้ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับมีนักแสดงอีกหลายท่านที่เริ่มตื่นเต้นกว่าเดิมสยองกว่าเดิมนะฮะเวลคัมชูเทิร์น3ไปเลยค่ะไปเลยโอ้โหเอาใหม่เลยน้ำใหม่เดี๋ยวเอาใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่เดิมenjoy and thank you very much mention spy okay ต้องการก่อนนะต้องการก่อนนะครับต้องการก่อนนะช่วยได้แดงหน่อยโอเคเธอยังมือเลยต้องบนนะต้องบนนะครับที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเทอม3วันนี้นะนะฮะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกท่านด้วยแหละนะครับทำให้บรรยากาศของเราดูอบอุ่นขึ้นเลยทีเดียวนะครับอ
ขออนุญาตนะเป็นตัวแทนในฐานะรุ่นพี่และเป็นตัวแทนของสหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลปิดโรงภาพยนตร์ที่14ครับของเมเจอร์ซินีเพล็กซ์รัชโยธินเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มีโอกาสสอบสัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายก่อนที่พวกเขาจะเป็นตัวแทนพาทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของเทอม3ที่ต้องบอกว่าเทอมนี้เนี่ยหลอนขึ้นกว่าเดิมครับสวัสดีครับอาร์ตอวัตนะครับรับบทซันจากตอนพี่เทคครับผมพี่เทคนะพี่เทคอาร์ตอวัตนะฮะสวัสดีค่ะอุ้มอิสยาค่ะรับบทก้อยในตอนขบวนแห่ค่ะขบวนแห่พราวานิชาพัฒน์ค่ะรับบทมิ้นในสารล่องหนค่ะสารล่องหนสวัสดีครับผมมาร์คศิวัฒน์ครับรับบทฮาเล่ตอนสารล่องหนครับปิดท้ายครับสวัสดีครับผมม้าจุฑาวุฒิครับรับบทเป็นวานในตอนสารล่องหนครับโอ้หน้าตาดูกลัวก่อนคำถามมาอีกนะฮะของแพรวาเต็ม5 5ค่ะ5เลยนะใช่โอ้มากองวันแรกนึกว่าเอาพระมาปล่อยเช่าโอ้บนโต๊ะโอ้มาร์ทครับแบบนี้ไม่ได้กลัวแบบนี้เรียกงมงายแล้วนะคิดถึงขั้นงมงายกลัวเราก็กลัวไปก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าผีเขาจะรู้หรือเปล่าว่าสิ่งที่เราทำคือเฮ้ยเรากำลังถ่ายทอดเรื่องราวคุณนะเรากำลังเล่าสู่กันฟังเราไม่ได้มาแบบลบหลู่อะไรแล้วก็และเข้าไปโลหลักวันแรกเลยมีการยกมือไหว้และในใจอธิษฐานว่าไงก็อธิษฐานว่าหนูตั้งใจมาทำการแสดงนะคะหนูขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เนี่ยคุ้มครองหนูและทีมงานทุกคนให้ปลอดภัยแต่จังหวะที่ถ้าเกิดสมมติมีอะไรเกิดขึ้นหนูอธิษฐานก่อนเลยว่าหนูไม่เล่นแต่คนอื่นหนูไม่รู้หนูไม่รู้หนูไม่เล่นหนูไม่เอาจริงๆไม่ต้องมาทางนี้เรื่องผมมีผีเยอะสุดแทบจะเป็นทุกชนิดที่นึกกันออกมันรวมอยู่ในเรื่องผมคือต้องบอกว่ามีผีบางตนในเรื่องเนี่ยเขาแต่งได้น่ากลัวมากคือต้องชมทีมเอฟเฟกต์ชมทีมงานที่แบบเนรมิตความน่ากลัวขึ้นมาแล้วก็จากคนที่ผมอ่ะเฉยๆนะผมก็กลายเป็นกลัวจริงๆทุกครั้งที่แบบเดินผ่านก็จะสะดุ้งอย่างเงี้ยสะดุ้งผีนั่งรำปกติมีใครกลัวผีนั่งรำมั้งใครแพ้ทางนี้ประสบการณ์ร่วมเยอะนะคือประสบการณ์ร่วมเยอะคือแบบผีนั่งรำอ่ะไม่รู้ทำไมแบบเขามาสวยๆด้วยนะแต่เขาก็จะมาลำแต่ว่าถ้ามันแบบอย่างเงี้ยเราก็จะกลัวไปพิเศษแล้วแต่เรื่องนี้ท็อปอัพเข้าไปอีกโอ้เดี๋ยวไปดูในหนังไปดูในหนังเออเกือบพูดอีกแล้วเนี่ยเกือบพูดก็เบรกไม่ออกไปดูในหนังอยากเล่านะฮะกองนู้นเนี่ยปัญหาเขาคือเรื่องผีเนี่ยมันแน่นกองนะส่วนกองอุ้มมีปัญหาอะไรไหมมีปัญหากับตาต้าค่ะเดี๋ยวคุณเป็นนักแสดงหลักคู่กันแล้วยังไงคุณมีปัญหายังไงทุกคนจะเห็นว่าคือตาต้าแค่เขาโผล่มาเอเนอร์จีเขามันก็ทำให้เราขำได้แล้วแล้วในเรื่องมันจะมีพาร์ทที่เป็นดราม่าด้วยมีพาร์ทน่ากลัวอะไรเงี้ยเราก็ต้องความยากก็คือต้องกลั้นขำตาต้าให้ได้ว่ามันตลก acting เขามันตลกใช่ๆแต่เขาไม่ได้ตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีฟ้องอันนี้ฟ้องนะจริงๆผีในพี่เทคเนี่ยอาจจะแตกต่างจากผีของอีก2เรื่องเออเรื่องนี้ด้วยความที่มันอาจจะมีความดีไซน์หน่อยซึ่งมันบอกมากไม่ได้จริงๆมันเดี๋ยวมันจะสปอยไปดูในหนังต้องรอดูครับต้อนรับนะคุณณัฐสอสรวิทย์เมืองแก้วครับแล้วก็คุณตู้อัศดาลิขิตบุญมาเชิญครับเชิญเลยนะฮะเชิญเลยต่อไปครับเป็นผู้กับเทอม3ในตอนพี่เทคครับคุณเบิ้ลนนทวัฒน์นำเบญจพลครับผมและต่อไปครับคือผู้กับของเทอม3ตอนสารล่องหนครับต้อนรับคุณโจอรุณกรพิกครับผมว้าวหนักใจไหมครับแล้วก็ทริคในการดีไซน์ที่ทำให้มันดูยิ่งใหญ่แล้วก็หลอนไปด้วยกันความชาเลนจ์ก็คือว่าเราจะทำหนังสยองขวัญยังไงให้มันเรียกว่าไงอ่ะมันยังคงคีพความเป็นเราอยู่แล้วมันก็ทำให้คนดูเขารู้สึกสนุกเอนจอยแล้วก็น่ากลัวไปกับมันด้วยครับคุณต้องกำกับนักแสดงที่ดูอันเลิศมากในขณะที่เขาแซวกับคุณว่าคุณเป็นผู้กำกับอินโทรเวิร์ตครับผมมันถามว่ามันยากไหมมันก็ยากครับหมายถึงว่าเขาก็ดูป่วนๆในกองพอสมควรในขณะที่บางครั้งเราต้องการบรรยากาศหนังให้มันแบบเฮ้ยนี่หนังผีนะเว้ยอะไรเงี้ยมันก็แบบอันนี้ก็ไม่เคยพูดกับเขาก็มาพูดตรงนี้เนาะนะมีโผล่มาแซวอะไรกันยิงไอ้นี่ชอบคุยเรื่องบอลอย่างเงี้ยคุณตู้คณะสอบ้างนะครับผมนะฮะพูดถึงนักแสดงในเรื่องนี้หน่อยนะ
เห็นบอกว่าเขาใส่สับกันนัวเลยแล้วเราคนเหนือด้วยโชคดีมากค่ะที่ได้อุ้มกับตาตามาเล่นด้วยกันแล้วก็จริงๆก็ขอบคุณตาตาเพราะตาตาเป็นคนที่คอยละลายพฤติกรรมนักแสดงที่อยู่ด้วยกันที่ทำให้แบบทุกคนเข้ากันได้ภายใน1ชั่วโมงโอ้คือทุกคนสนิทกันเลยชั่วโมงเดียวโอ้พี่อุ้มน่าสงสารนะพี่เป็นชนีคนเดียวเลยในกองเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยเพราะว่าคนอื่นอ่ะเป็นผู้ชายหมดเลยใช่แล้วคือแบบเวลาเล่นอะไรอย่างเงี้ยพี่อุ้มก็จะหันมาแล้วว่าเราโดนแกล้งอีกแล้วอ่ะแล้วแบบผู้หญิงอีกคนนึงก็มีครับแต่ดันเป็นผีก็เลยไม่ได้คุยกันเหมือนเราเป็นเกสรดอกไม้ที่หมู่มวลพึ่งกำลังลุมไม่ค่ะอ๋อไม่รู้สึกไม่น่าจะใช่เกสรดอกไม้เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของผมด้วยครับรู้สึกว่าต้องปรับอะไรปรับจูนกันนิดหน่อยประมาณนั้นครับแต่ก็ได้พี่โจให้คำปรึกษาดีมากใช่ครับผมน่านะครับเรื่องของวิชวลต่างๆนะครับที่พิเศษแล้วก็บางเรื่องก็อัดแน่นไปด้วยผีที่จะสร้างประสบการณ์ในเทอม3ได้เรียบร้อยนะครับต่อไปเรียบร้อยไหมฮะเทอม3นั่นเองนะครับ30พฤษภาคมนี้โรงภาพยนตร์นะครับกล้องด้านหลังนะครับกล้องด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราจะดูตัวอย่างครั้งแรกไปด้วยกันด้วยนะครับวันนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะจับพี่เทคกันนะครับนะตรงไหนอยากได้ภาพยังไงยกมือนะครับยกมือนะโอเคงั้นคงจะเรียบร้อยครับขอบพระคุณท่านบริหารทุกท่านด้วยนะครับบนเวทีนะครับโบ๊ะบ้าดีครับรู้สึกว่าอันนี้ได้เห็นได้ดูพร้อมทุกคนเลยพี่ๆพุ่มกลับด้วยใช่ไหมครับหรือว่าดูเหมือนกันเลยประมาณนั้นประมาณนั้นก็คือดูกันที่นี่ที่แรกแล้วแบบนักแสดงก็เพิ่งเห็นเลยแล้วแบบเฮ้ยน่ากลัวกลัวเรื่องอื่นไปด้วยแล้วก็อยากให้แบบใครที่ยังไม่ดูก็ลองเสิร์ชดูแล้วก็ช่วยกันแชร์ครับทำถึงจึ้งมากไหมคะในพาร์ทส่วนตัวเราแล้วบอกว่าพวกเราทำถึงค่ะแล้วทำมาดูแล้วเป็นไงคะเราในฐานะคนกลัวผีมากๆเป็นไงอ๋อหนูกลัวมากค่ะเมื่อกี้ดูเสร็จแล้วพี่เขาเอาน้ำให้หนูแตะขาหนูตกใจใหญ่มากแต่ว่าทุกคนอยู่เยอะหนูพยายามเก็บทรงอยู่ดีที่เพลงมันดังเก็บไม่อยู่เก็บไม่อยู่เก็บไม่อยู่เลยกลัวคือมันตัดได้โบบะมากกลายเป็นว่าคืออย่างที่อัดบอกว่าเราอ่ะสัมภาษณ์ร่วมกันบ่อยมากเราก็จะได้ฟังเหมือนแบบเวลาเขาสัมภาษณ์เราก็ฟังเรื่องย่อแต่พอเรามาเห็นภาพแล้วมันแบบเฮ้ยมันน่าดูแล้วตอนเล่นตอนเล่นก็กลัวกลัวใช่ค่ะอ่ะแต่ละพาร์ทเป็นมาค่ะ3เรื่อง3รถ3ภาคเป็นตัวแทนอันนี้อัดเกิดก็ได้ที่อัดค่ะก็ตอนของผมนะครับก็ในตัวอย่างตะกี้ก็ตอนเราเล่นเราก็อยู่กับการแสดงแต่ตะกี้พอได้เห็นของจริงเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็น่ากลัวไปอีกเลเวลนึงก็จริงๆตอนผมก็คือตอนพี่เทคนะครับซึ่งเล่นกับน้องจ้ำกำกับโดยพี่เบิ้ลนะครับก็ฝากด้วยนะครับว่าเป็นเรื่องราวของพิธีกรรมบายสีแล้วก็เป็นเรื่องของพี่เทคน้องเทคนะครับผมที่จะพาทุกคนไปสำรวจความลึกลับนี้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในนี้ของอุ้มเป็นตอนขบวนแห่ค่ะเป็นเรื่องเล่าของมหาลัยในภาคเหนือซึ่งอุ้มเล่นกับตาต้าค่ะแล้วก็มีนัทสอกับพี่ตู้กำกับซึ่งในเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของพิธีกรรมการบนบานซึ่งจะมีแบบตำนานของเจ้านางอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาเหมือนแบบไปบนบานโดยที่ผิดกฎของเจ้านางที่เจ้านางมีในใจเอาไว้เราก็เลยเกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นครับก็ตอนของพวกเรานะครับชื่อตอนว่าสารล่องหนครับก็กำกับโดยพี่โจ้ครับครับผมก็จะเป็นตอนที่เขาเรียกว่ามันจะมีกฎหนึ่งครับที่ใครเนี่ยรู้เกี่ยวกับเรื่องสารนี้แล้วเนี่ยจะมองไม่เห็นสารส่วนใครที่ยังไม่รู้เรื่องสารก็จะสามารถมองเห็นสารได้ครับมันก็เลยจะกลายเป็นปมเป็นเขาเรียกว่าปัญหาขมุกขมัวที่เราจะมาแก้ไขกันประมาณนี้ครับซึ่งแต่เรื่องมันก็เป็นตำนานที่เกิดขึ้นที่เราจะได้ยินกันอยู่แล้วใ
ในแต่ละมหาลัยแล้วเราก็หยิบมาทำเนาะนั่นแหละสารล่องหนก็เป็นหนึ่งในนั้นพอผมเป็นนางผีที่มีสีสันครับเป็นนางผีผมเรียกว่าเป็นนางผีอารมณ์ดีนางผีใช่แบบแนวภารกิจจริงจริงไหมคนเล่นจะว่าอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าตอนเล่นก็กลัวนะเพราะว่าผีในเรื่องผมเยอะสุดใช่ครับมีทุกแบบเลยมีทุกแบบทุกชาติทุกสังกัดมันรวมในเรื่องผมจะมาเก็ตพอดูตัวอย่างเรื่องอื่นแล้วเฮ้ยที่คุยกันมาน่ากลัวนี่หว่าใช่น่ากลัวพี่เทคก็เป็นเรื่องของน้องอัดกับน้องจำเขาอะครับก็จำได้เป็นรุ่นพี่อัดได้เป็นรุ่นน้องแล้วก็บทจำก็จะเป็นบทแบบเขาเรียกว่าไงอะเป็นบทแบบฟอร์มเยอะเป็นคนฟอร์มเยอะแล้วก็ปากร้ายใจดีประมาณนี้ฮะแล้วก็เป็นคนแอนตี้ระบบแล้วก็ไม่ยอมก็จับได้น้องซันที่ได้รับบทโดยอวัตนะครับแต่ว่าไม่เคยเทสเลยแต่อยู่ดีก็มีใครไม่รู้มาเทสน้องตัวเองนะครับตัวเองก็รู้สึกแบบเฮ้ยอะไรวะก็เลยค่อยๆสืบพอยิ่งสืบยิ่งค้นหาข้อมูลเพิ่มมากขึ้นอยากรู้ว่าใครเป็นคนมาเทสน้องเทสของตัวเองเนี่ยก็ยิ่งพบกับความลึกลับดำมืดมากขึ้นเรื่อยๆบวนแห่ก็เป็นหนังผีน่ากลัวดราม่าลุ้นระทึกขวัญแต่มีความโรแมนต์เจือไปด้วยใช่ใช่เอามือซิคอลด้วยก็กลิ่นมีความโรแมนต์นี่เป็นความสัมพันธ์เฟนโซนของก้อยและฮ่องเต้ก็คือพี่อุ้มแล้วก็ตาต้าอะไรเงี้ยครับผมก็ซึ่งก็เดี๋ยวจะไปทำการท้าทายอำนาจของเจ้านางหรือบนบานศาลกล่าวอะไรอย่างนี้จนเจ้านางเขามาทวงคืนใช่ก็ต้องไปติดตามดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปใครจะรอดใครจะอยู่หรือจะมีใครตายไหมหรือจะรอดกันทั้งหมดยังไงก็ฝากทุกคนรับเรื่องนี้ไปพิจารณาด้วยเซิร์ฟ3ค่ะน่ากลัวแน่นอนเพราะว่าการันตีโดยหนูเพราะหนูก็กลัวอันนี้คือยืนอึ้งคือยืนกลัวอยู่แล้วหรือว่าโอ้มันมีหลายอย่างเกินหนูแบบไม่ค่อยมีสมาธิในการสัมภาษณ์เท่าไหร่วะดิค่ะแต่มันมาแล้วปังๆเนาะฝากเลยค่ะฝากเมื่อไหร่ได้ชมฝากหน่อยค่ะขายของครับผมก็30พฤษภาคมนี้ครับมาสัมผัสตำนานที่เราเคยได้ยินมาแล้ววันนี้มันถูกมาทำเป็นภาพยนตร์แหละก็เชื่อว่ามันต้องมีสักเรื่องสักท่าที่มันใกล้ตัวเราหรืออยู่กับคนที่เรารู้จักยังไงก็ไปดูกันครับมาพิสูจน์ความน่ากลัวกันในโรงภาพยนตร์ครับ30พฤษภาคมนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ